มาในส่วนของพลังประชารัฐกันหน่อยตามด้านหลังหน้าจอที่ขึ้นเลยนะคะพลังประชารัฐเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดตัวดีมทีมเศรษฐกิจนะคะซึ่งวันนี้แต่เขาเนี่ยเปิดผ่านโลกโซเชียลก่อนนะเห็นในรูปไหมมีกี่ท่านก็9ท่านถ้ารวมกับพลเอกประวิตรก็เป็นท่านที่10นะคะเป็นหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตพรรคแคนดิเดตนายกของพรรควันนี้คุณชันกฤษเดชวิทักษ์เป็นโฆษกคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยนะคะว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนมุ่งหวังจะแก้ปัญหาให้ประเทศชาติค่ะก็ออกมาย้ำถึงดีมทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐทั้งที่ก็มีทั้งคนที่เป็นรัฐมนตรีในปัจจุบันเป็นอดีตรัฐมนตรีประกอบด้วยใครบ้างคุณสันติพร้อมพัฒน์ซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เข้าทางนะคะก็ตรงคุณอุตมะสาวนายนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนี่ก็ใช่คุณธีรชัยนะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็นี่คุณมิ่งขวัญใช่ไหมคุณมิ่งขวัญ นะคะแสงสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนาะต่อมาเป็นคุณวราเทพรัตนากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็มีอาจารย์แหม่มนางนฤมลพินโยสินวัตรอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็มีหม่อมหลวงนะคะกรกสิวัตรนักวิชาการอิสระด้านพลังงานนะคะนี่นะคะก็หลากหลายความสามารถแต่ละท่านเห็นไหมเขาก็จะมีดีกรีตำแหน่งของเขานะคะซึ่งการรวมตัวกันของมือบริหารระดับอาชีพไม่ใช่เรื่องง่ายหากแต่เกิดจากบารมีของพลเอกประวิตรทั้งสิ้นเพราะว่าเรียกว่าเป็นการดึงเอามือเศรษฐกิจระดับประเทศเลยนะล้วนเป็นคนที่มากความสามารถมากประสบการณ์เป็นที่รู้จักในฝีไม้ลายมืออย่างดีในแวดวงเศรษฐกิจมีผลงานในอดีตเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ย้ำด้วยว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวพรรคพลังประชารัฐเขาจะเตรียมเปิดตัวยุทธศาสตร์การเลือกตั้งล็อตใหญ่ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่แพ้พรรคการเมืองใดแน่นอนโอ้โหมาดีนะคะมาดีนี่อลังการมากกับการเปิดตัวครั้งนี้นี่เดี๋ยวเขาจะมีล็อตใหญ่อีกล็อตใหญ่เปิดตัวยุทธศาสตร์การเลือกตั้งนะคะในส่วนของพรรคพลังประชารัฐแต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนาะชอบพรรคไหนอะไรยังไงเจอกัน14พฤษภาคมหน้าคูหานะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ